ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าวันนี้นะคะได้ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกและคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติการภารก,กิจด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศไทยหรือ u n i a t f องค์การนี้ค่ะเขาก็มาพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องของการดูแลเรื่องของสุขภาพการดูแลด้านสาธารณสุขและก็ชื่นชมการทำงานของไทยด้วยโดยนางชุมยาสวามิทา นาถันนะคะซึ่งเป็นคณะทำงานของ UNIATF ได้เข้าพบพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งในส่วนของนายกรัฐมนตรีของไทยก็แสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ของนางสวามินาฐานเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการทํางานขององค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกซึ่งไทยให้ความสําคัญกับด้านสาธารณาสุขโดยเฉพาะการเดินหน้าป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทําให้ปี2560องค์การอนามัยโลกประเมินให้ไทยมีผลการดําเนินงานในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีความก้าวหน้าเป็นอันดับ3ของโลกนะคะแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของ ดโดยนายกรัฐมนตรีของไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมที่จะดําเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะทางรองผู้อํานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกและคณะทํางานนก็ยังขอบคุณขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ดําเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศจนตอนนี้นมีความก้าวหน้าและก็เห็นผลมาอย่างต่อเนื่องค่ะยืนยันว่าทาง UNIATF พร้อมที่จะสนับสนุนภาครัฐในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับโลกว่า ด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนรวมทั้งขอให้เสนอแนะที่ข้อรวมทั้งยังให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานต่างๆกับประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ชื่นชมการดําเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยจนทําให้องค์การอนามัยโลกเนี่ยได้นําตัวอย่างความสําเร็จของไทยไปใช้กับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆด้วยค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของไทยยังเน้นย้านะคะว่าไทยเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็มีเป้าหมายในการขจัด การแพร่ระบาดของโรคอื่นๆอีกด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นโรคพิษสุนัขบ้าหรือว่าเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติเป็นเวลา5ปีเราจะเห็นว่าเรื่องของการดําเนินการเม็ดที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการรักษาตอนนี้ปรับเปลี่ยนและหน่วยงานทางสาธารณาสุขก็จะมีการเข้ามารณรงค์ให้มากยิ่งขึ้น ลดเคม็ม<ช>ลดหวาน<ช>ลดมนันและออกกําลังกายอันนี้แหละจะเป็นการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้เป็นอย่างดีอย่างที่เราเห็นในตั้งแต่แรกๆที่นายกรัฐมนตรีก็จะมาออกกําลังกายให้ดูนะคะแล้วหน่วยงานต่างๆก็รณรงค์กันอย่างต่อเนื่องอย่างที่คุณปวีณาบอกไปเราเองก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่จะช่วยการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเนี่ยลดจากโรคไม่ติดต่อเรือ้อรังหัวใจเบาหวานความดันเนี่ยลดให้ได้มากที่สุดนะคะ,คะ